สวัสดีครับเมื่อกล่าวถึงคำว่าคุณภาพชีวิตแต่ละคนก็มีนิยามกับคำนี้ต่างกันไปนะครับมาดูกันว่านิยามของคำนี้ของคุณและของคนเหล่านี้จะต่างกันอย่างไรมาดูเลยครับสวัสดีค่ะข่าววันนี้นะคะก็จะขอถามคุณน้าว่าคุณภาพชีวิตในมุมมองของคุณน้าเนี่ยเป็นยังไงคะก็คุณภาพในการดำเนินชีวิตของสำหรับน้านะคือไม่มีละมั้งก็หนึ่งการใช้จ่ายเลยสองก็การดูแลสุขภาพร่างกายก็อันแรกก็นะไอ้ดูแลสุขภาพร่างกายแล้วกันก็หนึ่งให้ออกกำลังกายให้เป็นเวลายามเวลาว่างที่ว่าเลิกจากเวลาทำงานก็ออกสักบ้างวันก็สักสองสามชั่วโมงให้ร่างกาย ได้ขับเหงื่อเลือดขับสารอะไรออกมาสวัสดีค่ะจะมาสัมภาษณ์ค่ะความในความคิดของน้าคุณภาพชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคะตรงนี้อ่ะค่ะช่วงนี้ก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะยังไงอ่ะมันช่วงนี้มันไม่ค่อยดีมันจะหมดกันแล้วทุกคนใช่ค่ะเดือดร้อนทุกคนอยากมีชีวิตที่ดีแต่ว่ามันก็เดือดร้อนกันหมดทุกคนทุกอย่างถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็อยู่ก็อย่างนี้อยากดีทุกคนผมก็เหมือนกันก็อยากดีแต่ว่าทำไม่ได้ตรงค่ะจะเห็นได้ว่าคุณภาพชีวิตของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปสุขภาพการงานการเงินเศรษฐกิจและสังคมมีผลต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขาเหล่านี้แล้วคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณล่ะคะเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้กลุ่มของพวกเราชีวิตดีๆต้องขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ